สวัสดีครับแฟนๆช่อง TH Headline นะครับคิวเลอร์คิวจากประเดือกครับผมก็ดีครับสั้นไปไหมสั้นไปเมื่อก่อนคิวไม่ได้ทำศิลปินแบบอยู่ในค่ายใช่ไหมครับการทำงานการเป็นศิลปินอิสระเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างที่ต้องจัดการระบบของตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งการทำมาสเตอริ่งการทำโปรดักชันหรือว่าแม้กระทั่งการทำมาร์เก็ตติ้งบนโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้พอเข้ามาอยู่ในค่ายปุ๊บเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นมีแบบแผนแล้วก็ต้องทำงานเป็นทีมมากขึ้นคือแบบว่าเราจะต้องคุยกับคนอื่นมากขึ้นมันก็จะมีทีมมาร์เก็ตติ้งทีม A&R คอยดูเรื่องเพลงอย่างเงี้ยครับก็คือผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะยังแบบไม่ได้เก่งเรื่องทำงานกับคนอื่นมากเท่าไหร่แต่ว่าพี่ๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตกันทีใช่ครับ2ปีละปรับตัว มันถ้าเทียบกับแบบคนอื่นใช่มั้ยเราแบบไม่ได้ร้องเพราะขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าเป็นศิลปินดีกว่าครับแต่ว่าเหมือนเราเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงคือบางคนก็จะเล่าเรื่องผ่านการเขียนหนังสือใช่ไหมครับบางคนวาดรูปเพื่อเล่าเรื่องแต่ผมเลือกที่จะใช้เพลงเพื่อเล่าเรื่องก็ไม่ถึงกับเป็นนักร้องหรอกครับก็เป็นคนที่เล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงคนหนึ่งใช่ตอนนั้นยาวมากผมเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นแบบโบสถ์ครับเป็นแบบคริสเตียนแล้วเหมือนแบบว่าเราก็อยู่ในชมรมดนตรีใช่ไหมครับเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเขียนเนื้อเพลงหรือว่าการร้องเพลงอะไรเลยเราก็แบบเล่นกีตาร์แล้วเหมือนแบบเขาต้องการคนที่แบบไปเขียนเนื้อให้เพลงในโบสถ์สักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่มีอะไรทำด้วยแล้วแบบมาได้ตังค์เราก็ลองดูจะพัดจะผูกครับมั่วๆไปคือมันไม่มีคนทำเราก็เลยแบบเสนอตัวไปทำครับตกใจมากเพราะว่าอันนั้นผมแบบแค่ทำเพื่อแบบให้แฟนเฉยๆแล้วก็แบบใช้รูปเขาด้วยก็พอแบบว่ามันมีคนรู้จักเยอะใช่ไหมเขาก็ค่อนข้างแบบว่าตกใจนิดนึงเพราะว่าเห็นรูปตัวเองตอนเด็กอะไรอย่างนี้ครับอยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าฉันดวงใจผมมีแค่คนทำงานเก็บเงินไปสู่ขอคุณวันพออย่าเพิ่งยกคุณให้ใครแล้วแบบเราก็ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วอยู่ๆเพลงมันไปเจอคนมากมายขนาดนั้นแล้วก็เลยรู้สึกแปลกๆครับแต่ดีใจด้วยก็ดีครับดีครับคือเหมือนกับว่ามันน่าจะแบบโดนใช่ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าแบบไม่ได้มีแค่ผมหรอกที่แบบว่าโดนคนรวยแย่งแฟนใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบทั่วไปเลยครับใช่ไหมใช่เราต้องเสียดสีสังคมหน่อยครับเพราะว่าคนรวยแม่งแบบจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อะแล้วทำไมต้องมาแย่งแฟนเราอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เสื้อม่วงเนี่ยเราจะซื้อแบงค์ทองของเขาได้ไงนะจริงไม่ได้เชิงแซวหรอกครับคือมันจุดเริ่มต้นของเพลงนี้คือเหมือนผมรอแฟนกลับมาจากบ้านกลับมาบ้านใช่ไหมแต่ผมก็นั่งทำนู่นนี่ไปแบบเป็นพ่อสีเลือดเนี่ยก็แบบทำข้าวถูบ้านล้างจานอะไรไปตามภาษาพ่อบ้านนะฮะแล้วเหมือนแบบแฟนกลับช้าเราก็เลยแบบอยู่ก็พ่นคำออกมาเฮ้ยทำไมเธอกลับช้าจังวะหรือว่าเธอไปกับหนุ่มขี้เซาเสื้อสีเทาใช่ไหมหรือว่าเป็นเศรษฐีที่ย่านอาลีเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับย่านอาลีอยู่มันก็พูดออกมาครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคำของจองดีกว่าลองไปเขียนดูครับ ไม่จริงๆเพลงเนี้ยผมทำเพื่อประชดแบบรักตอนมไม่ใช่มมหาลัยครับเพราะว่าเรามักจะโดนคนที่แบบมีฐานะดีกว่าแย่งแฟนไปมันเป็นแบบเรื่องแบบน่าเจ็บใช่ไหมพี่เนี่ยพี่เขาแบบแล้วผมรู้สึกว่าจริงอ่ะก็คือเนื้อเพลงที่พี่ถามใช่ไหมครับว่าเซลเดอะทอยหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นชื่อของพี่ที่เขาเป็นแบบเจ้าของค่ายแต่ว่าเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาชื่อนั้นเข้ามาเดี๋ยวจะไม่ดีก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันแบบว่าเจเนริกมากขึ้นแบบว่าเข้าถึงคนมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นพี่ทอยแทนครับจึงเป็นอย่างนั้นก็คือแซวไอ้คนที่แบบว่ารวยมากๆที่มันชอบมาแย่งแฟนเราใช่แล้วแบบเราก็เป็นผมไปนั่งดูนะว่าที่ผ่านมาคนรวยที่แย่งแฟนเราอ่ะมันเป็นยังไงวะแบบคาแรคเตอร์ของมันอ่ะ
ก็ไปนั่งดูโอ้ยแม่งชอบใส่เสื้อสีเทาไม่รู้ทำไมพี่สังเกตว่าแบบพวกแบบคนรวยมากๆเช่นแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กเงี้ยก็ใส่สีเทานะพี่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อด้วยหมายถึงแบบจะมีชุดแบบเดิมแหละอยู่ในคอเซ็ตตัวเองอันนี้ก็ไปทำการรีเสิร์ชมาว่าทำไมคนรวยถึงใส่เสื้อสีเทาแบบเลือกสีนั้นโดยแบบการอธิบายทางจิตวิทยาสีเทาก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามผลงานเราเนาะก็อยากจะขอบคุณแบบตัวเป็นๆแบบไปขอบคุณเลยขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รู้ว่าทุกคนพยายามมีเรื่องที่ต้องพยายามอยู่เราก็เหมือนกันเราก็เลยอยากจะแบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไปสู้ต่อไปครับเพื่อประเทศที่ดีขึ้นเราต้องพยายามให้มากขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกเรื่องครับที่พยายามอยู่นะครับผมฝากใจลอยนะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับก็อย่าฟังเยอะเกินไปครับมันจะดังเกินไปครับพอเราเล่นนะเราเล่นผมยังต้องกินข้าวต้องอะไรอยู่นะครับก็ฟังแบบพอดีครับอย่าไปฟังเยอะครับเดี๋ยวปวดหัวก็ถ้าเป็นเพลงที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถตามไปที่ช่องพี่เป็ดนะครับ What the Duck แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music จุ๊กหรือว่าเยอะแยะมากมายครับก็เสิร์ชชื่อ QLER โซเชียลมีเดียก็ QLER เหมือนกัน IG Facebook Twitter แล้วก็ TikTok ครับช่วงนี้ผมอยู่ TikTok บ่อยก็มาเจอกันได้ TikTok ครับนอนฉันนอนคนเดียวไม่หลับคิดถึงเธออย่างนี้นอนฉันนอนคนเดียวแบบนี้ฉันคิดถึงเธอจังต่อให้คิดถึงเธอมาเท่าใจก็ไปไม่ถึงหรอกว่าฉันสู้เขาไม่ได้หรอกก็รู้ดีฉันดูออกว่าใจให้รอฝึกคอยแบบนี้ต่อไปเย้